สวัสดีครับป้าวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาทำยำโลกันนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับมีไข่ไก่นะครับแป้งเค้กครับน้ำตาลทรายนะครับวิปปิ้งครีมนะครับนมสดนะครับเนยสดครับแล้วก็ผงฟูนะครับเราต้องเตรียมถาดก่อนนะครับเราทาถาดนะครับทำลูกกากบาทนะครับทาขอบให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับต้องปูกระดาษด้วยนะครับปูให้พอดีนะครับต่อไปเป็นการทาเนยที่กระดาษนะครับต้องทาให้ทั่วเพราะการเตรียมถาดนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะติดถาดต่อไปเป็นการร่อนแป้งเค้กนะครับเราแป้งเค้กใส่แล้วครับตามด้วยผงฟูนะครับร่อนแป้งเค้กนะครับต่อไปเป็นการละลายเนยสดนะครับเราจะละลายเนยสดก่อนนะครับนี่นะครับเนยสดที่เราละลายเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราจะทำการตอกไข่นะครับใส่ชามไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าหมึกไข่ตกลงไปหรือเปล่าเพราะถ้าเปลือกไข่ตกไปเราจะได้หยิบขึ้นได้ใส่ไข่ลงไปในโถนะครับโถปั่นตามด้วยน้ำตาลนะครับเปิดเครื่องนะครับให้สปีดกลางๆนะครับคนให้น้ำตาลเข้ากันก่อนนะครับกับไข่ให้น้ำตาลละลายนะครับสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นเกียร์สูงนะครับเราจะใช้สปีดสูงประมาณ10นาทีนะครับจนกว่าไข่จะฟูขึ้นมานะครับเมื่อเราตีขึ้นฟูแล้วนะครับเราก็หลีมาเกียร์ต่ำนะครับเพื่อช้อนฟองอากาศออกนะครับต่อไปเป็นการใส่แป้งนะครับเราใช้เกียร์ต่ำนะครับค่อยๆใส่แป้งลงไปนะครับให้แป้งเข้ากับไข่ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใส่นมสดกับเนยนะครับเราเอาเนยเนี่ยผสมกับนมสดเลยนะครับก็ค่อยเทลงไปนะครับดินไปเรื่อยๆนะครับ
ให้เข้ากันนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะคนอีกทีนะครับคนให้ถึงก้นนะครับแป้งมันจะได้เข้ากันอย่างดีนะครับต่อไปเราจะเทใส่ถาดนะครับเราจะเกลี่ยเข้ากันนะครับใช้วิธีการเอียงถาดก็ได้นะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะเอานำไปอบนะครับเข้าเตาอบนะครับใช้ไฟบน180ไฟล่าง200นะครับประมาณ25นาทีนะครับเราอบเสร็จจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราจะคว่ำเสร็จแล้วนะครับเราจะลอกกระดาษออกนะครับต้องค่อยๆลอกนะครับต่อไปเราจะตีวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทาเนยนะครับเราทำการม้วนนะครับการม้วนนะครับใช้ไม้บรรทัดไม้อะไรก็ได้นะครับอัดเข้าไปหน่อยนะครับให้มันแน่นนี่นะครับยำโรลเราก็เสร็จแล้วนะครับเราจะตัดให้ดูนะครับตัดแล้วจะได้ชิ้นขนาดนี้นะครับน่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับทำขายก็ได้นะครับทานกินก็ดีนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ